สบการณ์ตรงตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้ถึงวินาทีนี้ด้วยแล้ววินาทีต่อไปก็ไปสะสมไม่ทีจนกว่าจะหมดลมหายใจพอเข้าใจทีนี้ซูเปอร์บิ๊กดาต้านี่เรื่องจักรวาลนะครับเรื่องของกาแล็กซีไปแล้วครับนะเรื่องของทุกกาแล็กซีแล้วครับเรื่องของเอกะแล้วเอกภพโดยต้องคุยเรื่องนู้นวิทยาศาสตร์ก็ต้องคุยเรื่องของดาร์กเอเนอร์จีเขาพูดถึงดาร์กเอเนอร์จีทุกวันเนี่ยที่มาไกลมากนะเรียกว่าวิทยาศาสตร์เขาไปไกลมากนะครับคำนี้เป็นคำสุดท้ายของวิทยาศาสตร์ณวันนี้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป็นคำสุดท้ายแต่เขามองไม่ออกมันเหมือนกับบ้านดำปิดไปเลยนะพอถึงจนมันดำหมดมันเห็นเป็นดาร์กไปเลยดีนะเขายังใส่คำว่าดาร์กเอเนอร์จีเข้าไปดีนะแต่ทางด้านจิตนี่มันเป็นไบรท์เป็นไบรท์เอเนอร์จีถ้าเขาพูดว่าดาร์กเอเนอร์จีผมจะพูดคำว่าไบรท์ไปเลยโปร่งแสงโปร่งใสไปหมดแล้วผมมาคอมเพลนี่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใสคือจิตบริสุทธิ์คำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาจิตรักษากายเราก็คือดินน้ำลมไฟจิตรักษากายเนี่ยฮะใช้จิตรักษาถ้าหากว่ามนุษย์คือตัวแทนของโลกมนุษย์เราก็องค์ประกอบมีดินน้ำลมไฟเนาะโลกเหมือนกันกับสิ่งแวดล้อมนี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเราป่วยมนุษย์ป่วยเยอะมากโลกก็ป่วยใช่ไหมฮะถามว่าตัวเรามันเพียงแค่ไมโครโลกทั้งหมดเป็นแมคโครนะใครจะเป็นคนใครจะเป็นคอนโทรลแมคโครได้มีไหมคิดว่ามีไหมถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มาเดินดูดิวแถวเนี้ยใช่พระพุทธเจ้าคอนโทรลแมคโครของโลกได้หมดก็เป็นซูเปอร์เนเจอร์ไปก็ไม่มีทำไงทีเดียวก็ตามมีตามเกิดแล้วเนาะแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมคอนโทรลร่างกายได้แน่นอนผมพยายามที่จะซัพพอร์ตตัวเองว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกถ้าคอมแพร์เราเลขแค่หนึ่งนิวเคลียสเองกับโลกเห็นไหมถ้ารู้เราในพอยต์นี้หมดจดมันก็รู้โลกใบนี้หมดจดเช่นเดียวกันดูสิครับภาษาผมผมคอนโทรลตัวผมเองได้แน่นอน ชีวิตร่างกายผมเนี่ยผมรักษาตัวเองได้แน่นอนนะผมใช้คำว่าตัวเราต้องรักษาตัวเราให้ได้ซะก่อนที่จะไปรักษาผู้อื่นครับทีนี้กลับไปถึงนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์บ้างท่านเหล่านั้นรักษาตัวเองได้หมดหรือยังก่อนที่ไปรักษาผู้อื่นเขามันก็ผมว่าหลักคิดเดียวกันนะเห็นไหมครับต้องคนในกระทรวงรักษาคนในกระทรวงให้เรียบร้อยซะก่อนที่จะไปรักษาบุคคลที่อยู่นอกกระทรวงก็หลักคิดเดียวกันอีกแหละนำมาพูดที่องค์พูดพูดตรงสิ่งตัวต้องรู้สิ่งนั้นก่อนที่ไปสอนผู้อื่นเขาได้ก็หลักพุทธเจ้านั่นแหละใช่ไหมครับก็มีคำสอนพวกนี้มันยกให้โยงมาแล้วก็จับทีน้อยสองน้อยเนี่ยผมเป็นคนที่บูรณาการพวกนี้ครับผมจะเป็นคนที่บูรณาการภาษาครับอืม
่านมามัน74-75แล้วเนี่ยผมว่าผมเก็บภาษามาเยอะนะครับผมเขียนหนังสือให้คนอ่านนะมาตั้งแต่ปี17พูดให้คนฟังมาตั้งแต่ปี25ยังไม่ได้พูดถึงหน้าชั้นเลยเนี่ยหน้าชั้นมาก่อนนะสื่อนี่ใช่ไหมก็ทำงานผ่านสื่อมาตลอดจำเป็นด้วยหรือต้องไปเรียนนิเทศมาเข้าใจเนเจอร์แล้วโอ้โหทุกอย่างก็ cover หมดแล้วผมว่านะนะผมว่างั้นนะดูสิความคิดผมก็นาทีนี้ก็อยากจะได้บุคลากรใครก็ได้นะถ้ามีลูกหลานนะครับผมต้องการเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ผมต้องการมากจะหญิงหรือชายก็ได้เชิญนะจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆอยากจะเลือกนะถ้าเลือกได้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงครับถ้าผมเลือกได้นะเพราะผมจะรู้มิติความคิดของคนพวกนี้ครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายครับเตรียมไว้ให้เมื่อวานตัวไหนตัวนี้นี่ครับนั่นน่ะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงหรือตัวหญิงใจเป็นชายผมจะรู้มิติที่3ของเขาครับผมจะไปรู้มิติของจีเนียสของเขาไปรู้ถึงมิติระดับจีเนียสของเขาครับตัวเป็นหญิงใจเป็นชายหรือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงย้ำผมไปรู้จักมิติที่3ของเขาระดับจีเนียสซูเปอร์จีเนียสด้วยครับจะบอกไม่ทราบครับอยากจะได้คนประเภทนั้นมาอยู่เช่นถ้าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมนุษย์พันนี้ไม่ทำลายหญิงแน่นอนใช่ไหมครับใช่นะผู้หญิงเป็นฝ่ายที่เป็นเพศที่บอบบางครับเพราะงานผมเป็นงานที่มันเวอร์ไวเวฟอะทั้งหญิงที่ชายต่างวัยต่างขนาดใช่ไหมครับถ้าเอาคนมาร่วมสักหนึ่งคนเนี่ยถ้ามีสักคนไปทำลายหญิงซวยเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่ผมคิดขนาดนั้นนะทุกวันเนี่ย อยากจะได้เพราะว่าผมจะรู้มิติของเขามันจะเป็นเด็กโอ้โหสุดยอดในความเป็นจีเนียสเลยเพราะว่าเด็กรุ่นเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเขาเกิดมาพร้อมๆกับ 4G นะเช่นในครอบครัวที่เกิดมาพวกเขาก็มีพร้อมให้แล้วให้เล่นสบายเลยครับ The expert ครับมันเข้าใจเรื่องของ IT โดยออโต้ของเราเขาเลยนะให้รู้ครับโดยออโต้เขาเลยครับอาสาสมัครก็เป็นคนเก่งหลายๆทางเฉพาะทางไปแต่เราขาดตรงนี้นั่นเองไปแล้วนี่ใครเนาะจะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในกรอบเดียวกันแล้วจะพูดถึงความสามารถผมมีความสามารถสูงมากไอ้ร้อนแรงเนี่ยผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้นะเป็นเคสมาเรียบร้อยมีหนังสือรับรองมาเสร็จสรรพแต่เป็นฐานล่างในทางราชการฐานล่างแต่ฐานบนรับไม่ได้ตัวบนรับไม่ได้เสนอไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันคงจะถูกบีบรัดปีนี้ปีหน้ามาถึงตรงนี้ผมว่ามันถูกวาระไม่รู้
ไอ้ตัวท็อปของบริหารจัดการบ้านเมืองเนาะความเป็นอยู่มันจะหนีไม่ออกก็เลยหลังพิงฝาแล้วคงจะต้องรับข้อเสนอผมแล้วแต่ผมคิดผมเองเสนอมาทุกรัฐบาลตั้งแต่ปี42เรื่องฝนนะครับตั้งแต่ปี42นะ20ปีครับดูสิผมรู้เรื่องนี้มาตั้งนานผมก็ทำผมไปเรื่อยตามภาษาผมแหละคุยกับตัวเองนั่นแหละทำไปเรื่อยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงบางทีสงสัยตอนนี้สร้างเครื่องมือแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ครับสร้างเครื่องมือเป็นวิทยาศาสตร์มาแล้วจะว่าทำได้แน่นอนโดยทั้งหนึ่งปีหนึ่งปี54เนาะฝีมือผมนี่แหละครับกล้าพูดได้แล้วกันที่นี่นะฮะตรงนี้จะพ้องในเนี่ยน้ำท่วมขออนุญาตหลังเท้าพอดีก็มันรู้เรียนรู้เรื่องของคำว่าฮ่องกงฟู้ดโอ้โหมันกัดเนี่ยเดินแค่ลุยแค่ไม่รู้มันไปไหนไม่ออกมันเดินลุยอ่ะใช่ไหมครับดีนะผมยังมีเก้าอี้เยอะด้วยเนี่ยสิ่งของวางบนเก้าอี้หมดความสูญเสียก็แทบจะไม่มีนี่ก็ขรุขระนะข้างนอกไปยืนข้างนอกข้างนอกเนี่ยน้ำท่วมปากเขาเจ้าพญาแถวๆนี้ครับน้ำท่วมปากเขาเจ้าพญาสำนวนผมเนี่ยสำนวนผมเนี่ยโหกินขาดเลยครับขณะกันมันมากจะท่วมคอก็สลายได้อีกต่างหากผมได้ทั้งสองสิ่งครับมันแต่ตัวเองเกินร้อยที่ว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษามนุษย์เนี่ยผมถือว่าเป็นของเล่นของผมทุกวันเป็นของเล่นทำมาเยอะแล้วครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดกรรมโรคผมไม่ยอมรับเด็ดขาดกรรมเชื้อโรคที่เขาว่าไม่ว่าเขาจะเรียกว่าจุลินทรีย์บ้างแบคทีเรียบ้างหรือแม้แต่ไวรัสถูกผมยอมรับเพียงว่าเป็นเพียงแค่สัตว์โลกตัวเล็กผมรู้อาหารมันด้วยครับอาหารสัตว์โลกตัวเล็กผมรู้อาหารมันด้วยมันต้องการอะไรชีวิตต้องการเอนเนอร์จีอย่างเดียวบอกครับเราก็เหมือนกันโทษครับโอ้โหโทษทีเลยโทษครับขอเวลานอกโดยเฉพาะว่าง